นี่คือติวเตอร์ล่องหนติวเตอร์วะไหนฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยได้ปะติวเตอร์อยู่ไหนเนี่ยติวเตอร์ล่องหนอยู่มีใครเห็นบ้างไหมฮ่าฮ่าฮ่าไปเขาบอกคำว่าเขาจะวันว่าพวกเธออ่ะไม่ได้ไลฟ์ด้วยกันนานแล้วจริงจริงจริงมากยาเอ้ยพร้อมกันน่ะกระแสจิตวิเตอร์มีหนวดนิดคือแบบได้อยู่นะฮะก็เป็นป่าอันนี้หรอเป็นป่าเออมันเทศชมยากมันเทศชมัดยากโอเคเลยสวัสดีทั้ง 4,700 คนแล้วกัน9ล้านคน9ล้านกว่าคนเนี่ยพี่ดาวยิ้มเองยิ้มพกมาเอาที่มนุษย์โลกอีก500คนยังไงต่อดีพี่กระด้างเอ้าทำไมโทรศัพท์มืดพี่กล้าขอเร่งแสงไปได้ปรับโทรศัพท์เร่งแสงให้ด้วยหรอถนนบัตรใช่เปล่งแสงได้โทรศัพท์ผมมันเรืองแสงได้ครับฮ่า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 เป็นยังไงคุณไปทำงานหรอสนุกมากสนุกเยอะหรอจะตอบว่าสนุกมากขอบคุณนะเรื่องเสียงพี่ก้ามบางทีมันดีเลยมันหายอ่ะหรอเดี๋ยวช่างมันบางทีเน็ตฉันก็5บาท3บาทบ้างอาจจะ2บาทเดี๋ยวตอนนี้คือนั่งเก้าอี้คนละครึ่งตูดก็นั่งตัดเลยสิจ้าก็นั่งตัดสิครับไม่จะเป็นคนมาทักทายทุกคนก่อนคุณคือใครเขาอาจจะไม่รู้จักคุณก็ได้สวัสดีครับทุกคนผมชื่อติวเตอร์กรพัฒน์นะครับก็รับบทเป็นเหนือในนิ่งเฮียก็หาวัดซื่อนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักครับผมสวัสดีครับผมชื่อยิมเป็นเจ้าหน้าที่ยิมจากรับบทเป็นสิทธิ์เสมอในเรื่องนิ่งเฮียก็หาวัดซื่อครับหรือว่าคุณหนูยิมนั่นเองใช่ครับคุณหนูยิมหมอใช่คุณเตอร์ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่คุณหนูยิมวันนั้นพวกเธอจะไม่ได้มาที่งานแต่ว่าพวกเธอจะทำยังไงนะวาร์ปมาก็จะใช้ส่งกระแสจิตไปถึงพวกเราสองคนจะไม่อยู่ในงานแต่ว่ากระแสจิตของพวกเราจะนั่งอยู่ในงานครับผมนั่งอยู่ในงานกลัวทุกคนกลัวละไม่คือเราเนี่ยจะล่องหนแบบเป็นทริปไปนะทุกคนก็สามารถดูได้ที่จอที่นู่นเลยนะทุกคนแต่ว่าเธอก็จะมีหน้าใหญ่ๆอยู่ในฮอของฉันใช่ต้องใหญ่มาเริ่มเทิมเลยเพราะจอพี่ก้าต้องใหญ่มากใหญ่ให้ใหญ่แค่ไหนครึ่งฮอ่ะไปพี่ก้าไม่ถูกไปต่อไม่ถูกพี่ก้าใหญ่เท่า UFO ครึ่งลำฝากซื้อหน่อยทีฝากซื้อให้หน่อย UFO หลับแล้วคันแล้วนี่เอาเหรอใช่เพราะฉะนั้นคุณก็จะมาทางวิดีโอคอลใช่ไหมมาทางหน้าจอแสดงว่าคนที่ดูไลฟ์ก็คือจะได้ดูเหมือนกันแบบชัดเจนแล้วก็ได้ดูพวกเราแสดงด้วยคืออยู่มาในวิดีโอคอลอยู่ได้แสดงด้วยถูกไหมใช่แสดงแบบล่องหนเพราะเราคือเอเลี่ยนใช่แสดงแบบล่องหนทุกคนจะต้องอะไรนะแล้วใครดูอ่ะแสดงแบบล่องหนใครดูเห็นอ่ะก็อ๋อไม่ใช่ล่องหนหมายถึงว่าแสดงแบบหายตัวไปแสดงที่นู่นหายตัวไปแสดงที่แยกล่างวันนั้นอยู่เป็นดอนแต่อยู่ก็จะแวบมาเนาะใช่ครับก็จะแวบบนจอ
ที่งานเลยเขาบอกว่า you can speak English yeah I speak English hi my name is Jim my name is Peter ข้าวหลาม my name is Gla is a sit big sister Arian I am baby alienBaby Alien โอเคงั้นเราเข้างานเราเนาะงานเราคือเวลาพวกคุณได้เรียนกับพี่ก้าพวกคุณเป็นรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มแรกเลยเหรอพี่ก้าหรือว่าตั้งแต่เริ่มแรกอะเริ่มแรกก็เล่ามีเวลาเล่าก็เล่าถ้าไม่มีเวลาก็ข้ามไปก่อนเนาะเสร็จยิ้มแล้วก่อนอะไรนะตั้งแต่ตอนแกพี่ก้าเนาะก็ตอนแรกถามว่าเป็นยังไงบ้างเอาจริงมันทำให้เราเข้าใจเยอะหมายถึงว่าพี่ก้าแกจะรู้ว่าวิธีสอนจะให้เด็กเป็นแบบเนี้ยจะทำเนี้ยค่อยๆใส่ไปหรือว่าแบบโอเคถ้าเกิดพี่ก้าจะให้เด็กเป็นวิธีการสอนของพี่ก้าคือสมมติในคาแรคติ้งแบบต้องทำอันนี้ให้ได้เลยพี่ก้าก็สอนแบบให้ทำเบสิกก่อนหรือว่าทำสิ่งที่มันง่ายๆก่อนพอทำปุ๊บเราก็ทำไปโดยที่เราไม่รู้อย่างเช่นการเดินโฟกัสหรือว่าการเดินโฟกัสแล้วก็การแบบปล่อยเซนตัวที่แบบเดินให้แบบเซนมันแบบอันนี้ตัวมันซึ่งสิ่งที่พี่ก้าให้ฝึกไอ้แต่ละอย่างตรงนั้นมันทำให้ไปส่งผลต่อในการทำอันต่อไปของพี่ก้าได้ง่ายขึ้นพี่ก้าก็มีเทคนิคต่างๆสำหรับแล้วก็สำหรับแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันด้วยถ้าเกิดยิมมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าแต่ละคนมีปัญหาเรื่องอะไรอันนี้ผมยิมจำไม่ได้นะว่าแต่ละคนมีปัญหาเรื่องอะไรพี่ก้าก็จะรู้ว่าโอเคถ้าคนนี้มีปัญหาแบบนี้พี่ก้าก็มีเทคนิคของพี่ก้าที่จะเข้าไปแก้ปัญหาด้านนี้โดยเฉพาะของแต่ละบุคคลใช่โอเคจบมาของติวเตอร์ก็มีใช่อย่างของผมนี่ก็จะเป็นตั้งแต่มาเรียนกับพี่ก้าก็คือตอนแรกคือก็ไม่มีพื้นฐานมาก่อนครับผมก็ได้มารู้แบบวิธีการต่างๆว่ากว่าจะแอคเป็นแอคชั่นแบบแอคติ้งออกมาคือมันจะมีกระบวนการแบบบางอย่างคือเหมือนเป็นมันเหมือนเอาสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันอ่ะคือมาเรียนรู้แต่กระบวนการของความคิดมันแล้วก็ให้มันออกมาเป็นแบบการแสดงครับผมว้าวก็จริงๆไม่อยากพูดเยอะเพราะว่ามันจะสปอยเนื้อหาหรือเปล่าใช่ป่ะถ้าผมพูดคือออกมาหมดเลยก็คือวันนั้นที่ติวเตอร์เข้ามาวันแรกคือติวเตอร์เข้ามาสายที่สุดมาช้าที่สุดแล้วเขาคอร์สเร่งรัดมีคอร์สเร่งรัดให้ติวเตอร์ในวันนั้นถูกไหมที่แบบว่าเข้ามาแล้วทุกคนช่วยกันอธิบายให้ติวเตอร์ฟังว่าอันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงวันนั้นอ่ะคอร์สเร่งรัดของติวเตอร์วันนั้นอ่ะมันทำให้เกิดสัมมนาพี่ก้าในวันนี้เพราะว่าอะไรว่ามันคือการควบรวมที่น้องๆคนก่อนหน้าก่อนติวเตอร์เข้ามาเรียนทั้งหมดแล้วแชร์ให้ติวเตอร์ฟังภายในวันเดียวในเวลา3ชั่วโมงติวเตอร์ก็จำได้หมดจำได้แต่อาจจะยังทำไม่ได้ยังไม่เข้าใจใช่มันก็จะเกิดกฎการฝึกต่อไปถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะก็จะเอาพี่ก้าก็ไปขยายความตอนนั้นที่ติวเตอร์เข้ามาใหม่มาทำเป็นสัมมนาครั้งนี้อู้ดูยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่สุด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 ก็แล้วเป็นคนเก่งคนได้ไปเรียนน่าจะแบบตกใจมั้งไม่รู้น่าจะตกใจตกใจยังไงแบบเหี้ยต่อใช่ที่หลายคนที่น่าอย่างของเรามันเป็นนักแสดงมันก็ยังมีพอเห็นบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นไม่รู้ว่าเฟิร์สอินเพรสชั่นของแต่ละคนแบบในการเข้ามาเรียนครั้งแรกจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูแล้วก็ลองทำตามที่พี่ก้าสอนในแต่ละอย่างหรือว่าแต่ละเบสิกลองทำตามโดยที่ไม่ต้องคิดไปข้างหน้าก่อนใช่ก็ลองทำตามที่พี่ก้าสอนก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูหลังจบคลาสดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเรียนครั้งแรกตื่นเต้นได้หรอใช่ว่ายิมพัฒนาตรงไหนพี่ก้างงพี่ก้างงฉันจะบอกว่าในการเรียนครั้งเนี้ย
มันก็จะสนุกสนานแหละแล้วมันก็จะมีคือปกติเราก็จะทำเองใช่ปะครั้งนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูซึ่งในของติวเตอร์ยิมก็มีตัวอย่างให้ดูมันจะเป็น1บทเรียนตอน1คู่ฉะนั้นบทเรียนของชีของติวเตอร์ยิมก็จะมี1บทเรียนแล้วคุณก็จะเป็นตัวอย่างของ1บทเรียนเนาะซึ่งเราซีนไว้แล้วแต่เรายังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวเราก็บอกท้ายทั้งตอนท้ายว่าคุณจะเล่นซีนอะไรเก็บนะแล้วคราวเนี้ยพี่ก็อยากรู้ว่าสมมติว่าโอเคคนที่เข้ามาเรียนแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นนักแสดงหมายถึงเขาก็ไม่ได้อยากเอาศาสตร์นี้เป็นนักแสดงเขาพี่ก้ารู้ว่ามันเรียนได้แล้วก็ไปพัฒนาได้คราวนี้พี่ก้าอยากถามติวเตอร์กับยิมว่าติวเตอร์ยิมเคยใช้ศาสตร์การแสดงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตยังไงได้บ้างศาสตร์การแสดงนี่หมายถึงในด้านไหนพี่ก้าที่เรียนไปอ่ะก็คือในเส้นนั้นอ่ะยูเคยเอาไปใช้ชีวิตบ้างจริงใช้เยอะมากเลยนะเรื่องอย่างผมเนี่ยจะใช้เรื่องเซนเยอะครับผมเวลาเราแบบอยากดูหนังให้แบบอินขึ้นอยากฟังเพลงให้อินอยากเวลาเดินตามธรรมชาติอะไรพวกนี้เราจะรู้สึกกับมันได้เยอะขึ้นถ้าเป็นผมนะก็จะใช้เรื่องนี้ผมมีเซนกับโฟกัสเซนก็มีตอนที่คุยกับคนหรือว่าแบบอยู่กับคนรอบๆคนหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองฝึกเซนส์ตรงนั้นที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนๆดูแล้วก็โฟกัสโดยที่โฟกัสแค่กลุ่มเพื่อนเราแบบรอบตัวเราใกล้ๆเนี่ยโดยที่แบบเราไม่ฟังอย่างอื่นบ้างทําให้เราเข้าใจขึ้นแบบมากๆว้าวก็มีรีพีทที่แบบเวลาเห็นอะไรแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองจะเช็คค่อนข้างเป็นคนเช็คแต่บางทีมันก็ทําให้เราเสียบุคลิกนิดนึงบางทีมันจะเป็นล็อกแรกอ่ะใช่ป่ะบางทีแบบเฮ้ยแบบเป็นเหมือนกันเลยหรือว่าอะไรเงี้ยแบบอะไรเสียงอะไรตกแล้วแบบมันก็จะรับรู้เซนได้เร็วแหละแต่จริงๆเซนของการสอนครั้งนี้ก็จะเป็นเซนเพื่ออาชีพอื่นๆเพื่อการใช้ชีวิตกับบุคคลอื่นๆมากขึ้นเนาะน่าจะได้ถ้าคนที่ไปเรียนน่าจะได้ใช้เยอะโดยที่แบบหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีศาสตร์แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าคนที่ไปเรียนน่าจะได้ลองไปใช้บ้างแบบเพราะหลายคนน่าจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับแบบนี้มันส่วนเราก็แต่ก็ใช้ส่วนเราใช้มีประโยชน์คือมันจะช่วยในเรื่องแบบการจัดการอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของตัวเองด้วยอันนี้พูดซึ่งอันเนี้ยมันดีมากเลยนะไอ้เรื่องการจัดการอารมณ์ต่างๆอ่ะตอนที่ไลฟ์กับแม็กนัทก็บอกสิ่งนี้ตอนที่ไลฟ์กับซีนิวก็บอกสิ่งนี้พอมาติวเตอร์ยิมก็บอกกับสิ่งนี้ซึ่งจริงๆมันช่วยได้จริงๆค่ะลองมาดูพี่ก้าจะจัดงานวันที่6สิงหาคมนี้เท่านั้นแต่ว่าตอนคือปิดไปแล้วตอนนี้เหลือขายบัตรอยู่ออนไลน์ซึ่งติวเตอร์ยิมเป็นตัวแทนของออนไลน์แล้วที่ฝั่งออนไลน์จะได้เห็นหน้าแบบชัดๆจะได้เห็นการเล่นซีนแบบชัดๆอยู่ที่บ้านนู่นนี่นั่นอะไรแต่ว่างานวันนั้นน่ะจะไม่มีการเล่นแฮชแท็กกันเกิดขึ้นแล้วก็คลิปวิดีโอจากงานก็จะไม่สามารถเอาออกไปข้างนอกได้ไม่งั้นเราจะดำเนินตามกฎหมายเห็นไหมแสดงว่าเราจะเห็นแค่ในคลาสนี้เท่านั้นหลังจากที่เราเล่นซีนปุ๊บเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็มาพูดคุยว่าซีนนั้นเราใช้เทคนิคอะไรเล่นบ้างเราใช้ศาสตร์อะไรเล่นบ้างอันนี้เราก็จะต้องมาคุยกันอีกทีนึงเนาะไหนขายฉันสิไหนลองขายสิแม็กนัทขายเก่งมากติวเตอร์ซีนิวขายมันมากอ่ะติวเตอร์ยินจะเป็นยังไงเล่าเราจะขายของไหมขายความจริงนะทุกคนโอ้ความจริงคือยังไงความจริงคือยังไงความจริงก็คืออยากให้ทุกคนลองครับผมอยากให้ทุกคนลองบอกว่าพี่ก้าจะมีเทคนิคต่างๆจะมีอยากให้ทุกคนได้รู้เหมือนที่เรารู้อ่ะใช่ไหมว่ามันสามารถไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้จริงครับผมก็สำหรับผมก็ในเมื่อมีโอกาสที่แบบคนเปิดสอนแบบนี้แล้วก็มีตัวอย่างจากคนอื่นด้วยก็อยากให้หลายๆคนลองเปิดใจลองไปเรียนดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพี่ก้าอาจจะจัดครั้งที่สองหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ไหนครั้งนี้มีโอกาสก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูแล้วก็ลอง
เราเอาสิ่งที่ได้จากความรู้หรือว่าในคลาสมันคือการเปิดใจลองเรียนดูเพราะว่ามันมีครั้งนี้ครั้งแรกแล้วไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนควรรีบคว้าซึ่งตอนนี้ในออนไซต์ใช่ไหมออนไซต์หมดแล้วเหลือแค่ในออนไลน์ซึ่งออนไลน์เนี่ยสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ถึงกี่โมงนะพี่ก้าววันที่6วันที่6 10โมงนะ10โมง6โมงเย็นเลยก่อนพูดผิด10โมงถึง10โมงซึ่งกลัวคนกลัวพี่ก้าสอนเร็วแล้วเขาจะไม่เข้าใจเพราะหลังจากที่เขาแบบเรียนจบไปพี่ก้าจะปล่อยคลิปนั้นรีรันให้กับคนที่ซื้อ3เดือน3เดือนซื้อหมายถึงคนซื้อออนไลน์ใช่มั้ยครับใช่หรือว่าคนไลน์ก็ได้ด้วยออนไลน์ก็ได้ไอคลิปนี้ด้วยไป3ก็ให้เรียนย้อนหลังได้3เดือนเลยใช่ได้เข้าใจแน่ๆทุกคนก็คือเก่งเลยเก่งเลยอย่างนั้นต้องฝึกทุกวันซื้อบัตรในที่ทิกเก็ตเมลอนนะทิกเก็ตเมลอนนะทุกคนทิกเก็ตเมลอนนะครับทิกเก็ตเมลอนหรือว่าอยู่ในไบโอพี่ก้าสามารถกดเข้าไปได้เลยครับครับก้า990 9 9 99999แล้วครับออนไลน์นะครับแต่ออนไซต์หมดแล้วนะครับก็สามารถซื้อได้ถึงวันที่6 10โมงก่อน10โมงนะทุกคนใช่เพราะการเราน่าจะมันอย่างอ่ะคราวนี้ถึงเวลาแล้วลองให้คนทายมาว่ายูจะเล่นซีนอะไรทุกคนลองทายมาว่าเรา2คนจะเลือกซีนอะไรครับมีใบมั้ยไหนลองหันหน้ามองกันแล้วใบซีนนั้นเอ้ยในซีนในตอนที่เขากำลังถ่ายลองพูดว่าในซีนมีอะไรบ้างตอนนั้นในซีนเราที่เราจะเล่นมันมีอะไรบ้างรู้เลยอะบอกว่ารู้เลยเอาซีนมีต้นไม้มีต้นไม้มีอะไรอีกอะมีแค่นี้ก่อนมีโมเดลรถไม่ใช่โมเดลมันเรียกว่าอะไรรู้แล้วแหละอ่ะโอเคมีคนทายถูกแล้วไหนอ๋อถูกหลายคนเออหรือยังแทน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 คือซีนซีนหน้าตึกวิศวะนะครับที่จ้องตากับคอมพิวเตอร์นะทุกคนใช่ครับซีนเหนือลืมของนะครับแล้วก็เดินไปเจอศีลกำลังนั่งทำงานอยู่ก็เลยเราก็เดินไปถามว่าทำอะไรอยู่นะครับศีลนี้ใช่ไหมก้มลงไปแล้วขึ้นมาศีลที่ก้มลงไปแล้วขึ้นมาหล่อๆนั่นแหละครับศีลนั้นเลยเฮ้ยต้องเธอไอ้คำว่าหล่อๆต้องให้คนอื่นพูดอ๋อหรอพูดเองไม่ได้ นี่คนอื่นพูดเต็มเลยเขาคุยกันเรื่องอะไรมาไม่ทันคุยกันเรื่องงานอะไรนะพี่ก้าคัดเรียนครูก้าเปิดห้องเรียนงานครูก้าเปิดห้องเรียนนะครับผมวันที่6นี้นะทุกคนวันที่6สิงหาคมนี้นะครับขอซื้อสามารถยังซื้อบัตรออนไลน์ได้อยู่นะครับใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้นะครับคือไทยทิกเก็ตนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ใบทิกเก็ตเมลอนครับทิกเก็ตเมลอนนะทุกคนทิกเก็ตเมลอนซื้อได้จนถึงวันที่6 10โมงใช่แล้วเวลาที่เธอเล่นน่ะซีนน่ะที่นู่นน่ะฉันจะส่งชุดคุณเหนือกับคุณศิลป์ไปให้จริงปะเนี่ยโอ้รอเลยอยากคืนร่างอยู่ไหมเอ่ยตอนนี้ใส่ได้อยู่ไหมเอ่ยอยากคืนร่างที่แล้วว่าใส่ไม่ได้เนี่ยตลกมากเขาเขียนว่ายิ้มผิดเว็บพี่เว็บหมายถึงก็ตะกี้พูดว่าอะไรอ๋อพูดอะไรมันตกมันไม่มีมันมีป่ะมีแต่คนละเอาหรอทีกันไม่รู้นี่มีคนบอกว่าเป็นนัทสิทธิ์สองนัทก็พูดผิดหรอพี่กาก็พูดผิดชื่อมันคล้ายนัทสิทธิ์พูดว่าไทยทิเก็ตเมลอนไทยทิเก็ตเมลอนแต่ของยิมคือ
พูดนั้นเต็มๆเลยอ่ะพี่ทอมจะมาลาน้องไหมอ๋อไม่ไปหรอกเออพายพี่ทอมเลยกินแอบพักก่อนอ่ะให้ลาทอมคือจะไปทำงานทำงงทำงานต่อก็เจอกันนะครับหนุ่มๆนะครับสวัสดีครับเจอพี่ทอมนานมากใช่ครับฮัลโหลเดี๋ยวไปเที่ยวเที่ยวเลยอยากได้ของฝากจากน่านไหมครับพี่ทอมอะไรนะอยากได้ของฝากจากน่านต้องมีของฝากจากน่านมาฝากพี่ทอมนะต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวเอาเฮ้ยเตอร์จากเอาขนมไปฝากขายก็ไม่จะบอกว่าถ้าสมมติแบบให้ทอมขายใช่ไหมคือทอมเรียนกับพี่ก้ามาแต่วัยอายุเลยเนาะจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานขั้นต้นของครับก็จริงๆนักแสดงทุกคนที่เรียนกับพี่ก้าเนี่ยก็จะทราบพื้นฐานส่วนนี้หมดนะฮะก็ใครที่รู้ไปนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนครั้งนี้นะครับก็จะทำให้เห็นถึงบอกได้ว่ามันเป็นเครื่องมือหรือไม่ได้ยังไม่บอกก่อนก็จะทำให้มันดูสนุกขึ้นนะฮะแล้วก็จะรู้จักอารมณ์ของตัวเรามากขึ้นแล้วก็รู้วิธีการจัดการของตัวเองรู้วิธีการเปลี่ยนอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองได้ไหมได้เปลี่ยนอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองหรือว่าอารมณ์ที่เราไม่อยากจดจ่อกับตรงนั้นนะฮะก็จะทำควบคุมดีขึ้นครับใช่ๆก็อยากให้ทุกคนมาลองลงดูนะฮะก็ออนไลน์ยังมีออนไลน์ยังมีอยู่นะครับผมก็มาซื้อก็ได้นะครับเท่าไหร่นะ900ทำสิราคาเท่าไหร่นะไอ้คิม999ครับ999บาทซื้อได้ถึงวันที่6ครับผมครับผมครับมากันเยอะๆนะครับโอเคฮะเดี๋ยวทําไปก่อนนะครับเจอกันครับสู้ครับพี่ทอมสู้ครับอุ๊ยพี่ทอมยังไม่ไปหรอพี่ทอมเขาไปอ่านบทต่อโอเคทั้ง2คนขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยวเจอกันที่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันหนึ่งในจักรวาลนี้ใช่ก็เดี๋ยวจะ MUT 19 Anna สุขงามเอียดนี่ชั้นเหมือนก็เดี๋ยวพี่ก้าสอนอันนี้ด้วยใช่แต่ว่าเราต้องไปแล้วก็ใช่แล้วสองคนต้องไปTicket buy ticket booking now now ที่ภาษาเช่าแล้วก็ออนไลน์ยังมีอยู่วันที่6 10:00 6 ออกัสออนไลน์แค่คนเดียว99บาทไทย yeah บาย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 ทุกคนคิดถึงทุกคนนะบายบายครับบายบายพี่ก้าเราออกก่อนแล้วให้พี่ก้าฉันออกไปนะบาย